ตอนฟักลูกเป็ดลูกไก่นะครับบางทีนะครับอาจจะมีเมือกหรือเยื่อนิ้วเหนียวนะครับเกิดขึ้นนะครับอันนี้เราต้องช่วยเขานะครับผมอันนี้ถ้าเกิดเส้นเกล็ดตายนิ้วของผมนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะเป็นเมือกนะครับมันไม่ใช่น้ำนะครับลักษณะอย่างเงี้ยเป็นเมือกเหนียวมากๆนะครับมันจะเกาะติดอยู่ที่เปลือกไข่นะครับทำให้ลูกไก่เนี่ยงอหัวไม่ขึ้นโค้งงออยู่ในเปลือกไข่และสุดท้ายนะครับมันก็ตายนะครับเพราะว่าเราไม่รู้เราเข้าใจหรือเราคิดว่าเราจะไปมันจะดันออกมาได้นะครับมันดันออกมาไม่ได้นะครับเพราะเยื่อตรงนี้มันเหนียวมากเห็นไหมอยู่ที่หัวของมันนะครับผมนะครับผมเหมือนกาวเลยนะครับผมแล้วมันจะติดอยู่กับเยื่อด้วยเพราะฉะนั้นก็คืออันดับแรกถ้าเกิดเราเห็นนะครับไข่นะครับเป็นลักษณะอย่างนั้นอันแรกคือเราก็เปิดโพรงหัวของเขาการเปิดโพรงหัวของเขาได้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็การที่เราได้สัมผัสของเขาเนี่ยเราจะรู้ได้ด้วยมือของเรานะครับผมว่าไอ้ที่มันอยู่ติดอยู่ที่ขนเนี่ยมันเป็นลักษณะเป็นเยื่อเหนียวๆเห็นมือผมไหมนั่นเห็นไหมครับนั่นครับผมนะครับเยื่อพวกนี้เหนียวมากนะครับเหนียวมากเลยมันจะยึดตัวลูกเป็ดลูกไก่ของเรานะครับผมนะครับให้ไม่สามารถออกมาได้ดูเมือกมันนั่นนะครับผมมันจะทำให้มันขดงออ่อนแอแล้วมันไม่มีออกซิเจนหายใจแล้วสักพักหนึ่งนะครับประมาณ 3-4 ชั่วโมงแล้วมันก็ตายแล้วเราไปเข้าใจว่ามันตายโคมนะครับมันก็ตายโคมแหละแต่ว่าจริงๆเราสามารถช่วยมันได้ไม่ยากนะครับผมช่วยไม่ยากนะครับผมเพียงแต่ว่าเราเข้าใจถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจก็ศึกษาดูจากคลิปของต้นกาฟาร์มได้เลยนะครับผมเพราะผมก็จะอัดคลิปอัพคลิปลงไปเรื่อยๆนะครับผมเพราะผมก็ทำตู้ฟักไข่แล้วผมก็พัฒนาอยู่ตลอดเวลาผมศึกษาหาความรู้นะครับผมต้องการให้ลูกไก่มันรอดนะครับผมต้องการให้ลูกไก่มันรอดแล้วก็คนที่ซื้อตู้นะครับคนที่ซื้อตู้แล้วก็ได้ตู้ที่ดีไปดูนะครับนะดูนิ้วของผมนะครับขยับเหนียวหนึบเลยนะครับผมอย่างนั้นนะครับผมไม่ใช่น้ำนะครับเป็นลักษณะไม่จะแตกต่างจากกาวเลยนะครับผมเหนียวมากนะครับเนี่ยมันจะเกาะตามตัวลูกเป็ดลูกไก่นะครับทำให้มันถ้าเกิดไม่ตายบางทีออกมามันก็คอโคตรคองอนะครับผมเนี่ยตัวนี้คือแกะนะครับอันนี้ดูนี่นะครับอันนี้ก็คือลูกไก่สมบูรณ์อยู่นะครับแต่ว่าตัวเมือกเนี้ยมันเหนียวมากต้องเลยต้องช่วยนะครับเนี่ยครับผมเนี่ยอันนี้สำหรับตู้ฟักไข่ของผมนะครับตู้ฟักไข่ตัวนี้ก็คือเป็นตู้ที่คุมได้ทั้งอุณหภูมิและความชื้นได้แล้วเรียบร้อยนะครับผมไม่ได้ด้อยไปกว่าพวกฝาเหลืองนะครับผมแล้วก็มั่นใจด้วยว่าดีกว่าด้วยนะครับมั่นใจ 100% แล้วว่าดีกว่าแน่นอนเพราะว่าช่องระบายอากาศใหญ่โคตรนะครับแล้วก็สูงด้วยนะครับสูงกว่านะครับปลอดโปร่งกว่านะครับออกแบบมารองรับสำหรับประเทศไทยโดยตรงนะครับเมืองร้อนนะครับฝาเหลืองมันจะเป็นลักษณะของมันแคบมันเตี้ยนะครับมันแคบมันเตี้ยมันสำหรับเมืองหนาวคนเมืองหนาวออกแบบมาแต่อันนี้คือออกแบบมาจากก็คือคนไทยเลยแล้วผมพัฒนาผมใช้ว่าอาจจะวิจัยซื้อด้วยซ้ำนะครับผมพัฒนามาได้ค่อนข้างที่ดีมากนะครับวันนี้ผมก็ไลฟ์สดในFacebook นะครับผมถึง2ครั้งนะครับในการฟักไข่ของผมนะครับผมแล้วก็ตอนนี้โปรโมชั่นนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับโปรโมชั่นสำหรับช่วงสงกรานต์นะครับต้อนรับโควิดแล้วก็ไม่มีเงินไม่มีตังค์กันเนาะนะครับตู้นี้นะครับผมอันนี้คุมได้ทั้งอุณหภูมิและความชื้นนะครับผมอันนี้อยู่ที่ 1,800 บาทนะครับขนาดนะครับอันนี้ขนาด50ฟองนะครับเราไปเทียบราคาได้กับพวกฟ้าเหลืองหรือโฆษณาใน Facebook ได้เลยนะครับเทียบได้นะครับผมขนาด50ฟองราคาเขา 2,000 กว่านะนะครับ 2,000 กว่าแต่นี่ราคาเท่านี้พอนะครับคุมทั้งอุณหภูมิและความชื้นได้นะครับถ้าเกิดสนใจก็ทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับก็จนถึงวันที่16เมษายนนะครับ16เมษายนนี้นะครับผม64นะครับผมย้ำนะครับ64หมดเขตนะครับหมดโปรนะครับผมก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมโอเคครับผมขอบคุณมากครับนี่คือพ่อพันธุ์รถไอแลนด์อเมริกาแท้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้หนักก็เกือบ5กิโลดูขนนะครับสวยงามนะครับอันนี้คือพ่อพันธุ์ของต้นกล้าฟาร์มนะครับตอนนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจเกี่ยวกับพันธุ์นะครับพันธุ์หรือว่าไข่เชื้อของไก่พันไข่รสไอแลนด์นะครับผมก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมเนี่ยมีพ่อพันธุ์นะครับหางดำนะครับหางดำปีกดำนะครับนะครับนี่เงางามนะครับผมเนี่ยก็คือพันแท้นะครับอเมริกาแท้ครับผมโอเคครับถ้าเพื่อนๆสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับผมขอบคุณครับ
นะครับแม่พันธุ์รถไอแลนด์นะครับถ้าจะตัวแดงนะครับอันนี้คือปีกนะครับปลายปีกก็จะมีเหมือนกระต่ายตัวผู้ก็คือจะมีสร้อยดำนะครับสร้อยดำที่ปีกแล้วก็ที่คอนะครับแล้วก็นะครับสีดำนะครับแดงแล้วก็ปลายดำนะครับแล้วก็ที่หางก็เหมือนกันนะครับผมนี่คือพันธุ์แท้นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหางขาวจะไม่ใช่นะครับแต่ว่าข้อดีของพวกไก่ที่แดงแล้วก็หางขาวก็คือไข่มันจะดกมากนะครับก็จะต่างกันกับตัวโรสไอแลนด์พันธุ์แท้นะครับตัวนี้ไข่ก็จะน้อยกว่านะครับลูกผสมนะครับแต่ถ้าเกิดต้องการพันธุ์แท้ก็มีนะครับผมลูกผสมก็มีนะครับผมสนใจก็ทักเข้ามาได้ครับขอบคุณครับ